ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยอยู่กับพี่ปุ้ยสวภานะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะฮะเดี๋ยวเรามารู้จักพี่ปุ้ยกันเลยพี่ปุ้ยสวัสดีฮะครับอยากให้พี่ปุ้ยเนี่ยเกริ่นนะฮะนำของเวทีบริบทตรงนี้ที่พี่ปุ้ยมาเป็นที่ปรึกษาของบริบทก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพี่ปุ้ยนะคะสวภาเทพหัสดินนายทยานะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบอะไรเกี่ยวกับสวยๆงามๆเนอะแล้วก็คุณหมีธงดนัยเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยพี่ทำบริษัทโฆษณาทำอีเวนต์ทำอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้จักกันมานานก็มาเชิญให้พี่ไปเป็นที่ปรึกษาคราวนี้ทำไมต้องเป็นที่ปรึกษาก็เพราะว่าเราอยู่กับเรื่องสวยๆงามๆมานานถูกไหมเราเป็นอาจารย์สอนบุคลิกภาพเราทำเกี่ยวกับงานอีเวนต์ทำบริษัทโฆษณาเป็น PR เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องสวยๆงามๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยพี่ปุ้ยจัดให้แล้วยังเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์มิสเดวาด้วยนะขอโฆษณานิดนึงคราวนี้ที่มาที่ไปคือพอคุณหมีเชิญมาเนี่ยให้มาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราเริ่มทำกันมาเนี่ยได้ร่วมงานกับคุณหมีมาตั้งแต่มิสเตอร์แลนด์สเคปไทยแลนด์นั่นหมายถึงว่ามิสเตอร์แลนด์สเคปไทยแลนด์เนี่ยเราทำกันมามันเป็นเวทีของเรื่องของคือไงอะผู้ชายรักโลกรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ย reuse reduce recycle อย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเวทีดีอ่ะมันเป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นอะไรที่เรารณรงค์เกี่ยวกับพวกนี้มันเป็นประโยชน์แล้วมันดูแตกต่างจากเวทีผู้ชายเวทีอื่นพอหลังจากนั้นพอเราได้มาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าดูแลเรื่องของบุคลิกภาพของผู้ประกวดอะไรเงี้ยหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยก็เลยมาเป็น Miss Landscape Thailand เราก็เลยบอกอุ๊ยถ้าเป็น Miss เนี่ยเราก็ยิ่งชอบใหญ่เลยเพราะเราก็ชอบอะไรสวยๆงามๆอยู่แล้วก็เลยแบบอยากจะทำตรงนี้แล้วก็บอกคุณหมีเลยนะบอกยินดีเลยที่จะแบบปรับบุคลิกภาพหรือว่าทัศนคติเพราะเราก็สอนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไงเรื่องทัศนคติในเชิงบวกเรื่องอะไรคือถ้าแอตติจูดดีอ่ะข้างในเขาดีก่อนอ่ะข้างนอกเขาต้องสวยงามแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกอยากบอกท่านผู้ชมเลยนะคะคุณโออาด้วยนะช่วยกันแชร์ช่วยกันแบบว่ากระจายพีอาร์กันไปเยอะๆว่าเวทีนี้มันเป็นเวทีที่แตกต่างจากที่อื่นเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นเวทีที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มาช่วยกันรณรงค์รักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติกันนะคะได้เลยครับสุดท้ายแล้วอยากให้พี่ปุ้ยเนี่ยเรียนเชิญสาวงามนะฮะทั้งประเทศเลยมาประกวดในมิสแลนด์สเคปของปีนี้กันนะฮะค่ะก็คุณสมบัติง่ายๆเลยนะคะถ้าคุณมั่นใจนะคะว่าคุณสวยจากภายในและภายนอกด้วยนะไม่ใช่สวยแต่ข้างนอกอย่างเดียวนะคะสัดส่วนส่วนสูงก็เหมือนกับสไตล์นางงามทั่วไปนะคะอายุก็ไม่น่าจะเกิน25เดี๋ยวอันนี้อะไรเลยอาจจะถามคุณหมีทีนึงก็อยากเชิญชวนสาวๆที่มีความสนใจแล้วก็รักสวยรักงามแล้วก็อยากจะช่วยกันแบบรักสิ่งแวดล้อมนะคะให้กับประเทศบ้านเมืองเราแล้วก็อยากจะแชร์ไปเพราะอันนี้รู้สึกว่าเขาจะต้องมีไปโกอินเตอร์ด้วยนะคะก็มานะคะมาประกวดกันอย่าทิ้งเรียกอะไรเสียดายอ่ะเสียของอ่ะที่จะทิ้งความสวยความงามหรือความคิดดีๆหรือบุคลิกภาพดีๆหรืออะไรที่ดีของเราในตัวเราอ่ะซึ่งเราดีอยู่แล้วเนี่ยมาค่ะมาประกวดด้วยกันนะคะณเวทีนี้ Miss Landscape Thailand ค่ะครับสุดท้ายแล้วนะฮะก็ได้ทราบข่าวมาว่าพี่ปุ้ยเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนภาคในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของบุคลิกภาพด้วยนะอยากให้ฝากตัวนี้อีกครั้งนึงค่ะคือเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นหมายถึงว่าเวลาเราเจอใครเนี่ย first impression เนี่ยสำคัญก่อนเราจะต้องมีความประทับใจแรกเราจะตัดสินใจเขาใน7วินาทีแรกเลยว่าเอ้ยดูดียังไงแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันดูจากการพูดบุคลิกภาพท่าทางหน้าตาหรือการแสดงออกนั่นหมายถึงเรื่องของบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ้ยให้ความสำคัญตรงนี้เพราะทุกอาชีพเรื่องของบุคลิกภาพสำคัญมากนะคะก็อยากให้สนใจเรื่องนี้แล้วก็ใส่ใจมากขึ้นเวลาที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยก็อย่าลุงลังมากเกินไปดูเนี่ยดูเสร็จดูคุณโนอาเสร็จเห็นไหมโอเคมากเลยใช่ไหมใส่สูทเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้แล้ว